ภาคเหนืออย่างที่รู้ๆกันดีว่าเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะยอดฮิตเลยก็คือผีกะผีกะของภาคเหนือนี้จะอารมณ์คล้ายๆผีปอบนั่นแหละแต่อันนี้น่าจะมีมาจากผีบรรพบุรุษท,ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไม่ดีจึงหันมากินเครื่องในลูกหลานแทนทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแรงเป็นสัตว์ต่างๆมากมายได้ด้วยคนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตคือ กลางวันจะหน้าตาธรรมดาไปถึงแย่แต่พอตกดึกเท่านั้นแหละจะหน้าตาหล่อสวยกันขึ้นมาทันทีและอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่าสืบๆกันมาคือคนที่เลี้ยงผีกะจะมีวอกหรือลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลี้ยหน้าตาเจ้าของและเวลาไปไหนมักจะมีนกแสกบินนำเสมอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นเขือญาติ มีป้าสะพ้ายคนหนึง่งแต่งงานเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาบ้านานตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนแกว่าป้าจันละกันค่ะป้าจันเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปไปเหตุของเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทําอะไรอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่พื้นที่แถวบ้านป่าค่อนข้างเยอะบวกกับเป็นพื้นที่จังหวัด ที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกกฎหมายป่าสักจึงมหาศารทุกข้างทางหลังจากออกไปข้างนอกกลับมาป้าจันมีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนปากก็พ่าแต่บอกว่ามีคนตามมาไม่หยุดปากผัวแกก็คือลุงนาก็วิตกว่าเมียเป็นอะไรทำไมพูดจาประหลาดลด,ด้วยความไม่เชื่อเลยนิ่งเฉยปล่อยให้ป้าจันแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มมืดแล้วเข้านอน คืนนั้นป้าจันไม่สงบเลยนอนไม่ได้หวาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้าแล้วลุงนาเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของแกคือยายสีตัวยายสีนั้นนับถือศาสนาคิดและเป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะตระกูลของแกนับถือศาสนาคิดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์ด้วยการนำแป้งฝุ่นไปโรยตรงบันไดบ้านซึ่งบ้านของลุงนาและป้าจัน เป็นบ้านไม้บันไดซึ่งเป็นซี่ๆโป่งๆหลังจากโรยแป้งเสร็จก็ให้ป้าจันเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียวแล้วก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจรอยเท้าขนาดใหญ่ปรากฏตามหลังป้าจันไปติดๆแกที่หันมาเห็นก็ซุดหวบลงด้วยความกลัวทีนี้ปากก็พ่มแต่พูดว่ามันจะมาเอากูไปจนลุงนาอยู่ไม่สุข ต้องรีบพาแกไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนลอดเจ้าผีตัวดีก็ไม่ยอมออกไปทั้งยังสํแดงเดชอารวาสเข้าสิ่งไม่หยุดย่อนเจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างเท้าความไปว่าป้าจันเมื่อชาติที่แล้วเคยเป็นผัวเมียกับมันมาก่อนและวันนี้มันเจอแล้วมันจะเอาป้าจันไปอยู่ด้วยอาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะอาการที่ต่างกันออกไปบ้างร้องไห้คำรามกรีดร้อง แต่ของประจารย์แสดงออกมาในลักษณะอาการขึงขังบึ้งตึงมันตีอกชกหัวจนร่างกายแกบอบช้ำไปหมดเดือดร้อนหัวแกกับบรรดาญาติที่ต้องพากันกดจับแกไว้กับที่พระประจาวัดนี้ท่านก็ทั้งผมน้ำมนต์สวดคาถาให้สารพัดวิธีขับไล่แต่ยิ่งกลับทำให้อลาวาสหนักขึ้นจากท่าทีบึ้งตึงเปลี่ยนเป็นเกี้ยวกาดดูถูก เสียงหัวเราะเย้ยหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของป้าจันสนั่นไปทั่วลานวัดกูไม่กลัวหรอกเป็นแค่พรกกระจอกกระจอกมาไล่กูด้วยจนปัญญาพระท่านเลยสุดจะทนท่านเลยแนะนำให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงนาเลยต้องพาล่างป้าจันที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังวัดอื่นแต่จนแล้วจนรอดก็อีกหลอบเดิมยิ่งพระเก่งมากเท่าไร่มันยิ่งสาแดงเดชมากเท่านั้น พ่อยคำท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดหย่อนสุดท้ายลุงนาเลยจำใจต้องพาปอาจาร์กลับบ้านมาก่อนพอมาถึงบ้านมันก็ยอมออกไปโดยดีแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆปรจาจัน์ทั้งทำเสียงโคมคามเสียงกระทืบเท้าและจะหนักขึ้นเมื่อลุงนามาอยู่ใกล้ๆแกเมื่อพึ่งพระไม่ได้ลุงนาเลยเบนเข็มไปทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมา ลุงนาพาป้าจัน์เดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้านี้ตลอดทางป้าจัน์ก็บ่นพึมพำแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันฝันผวาไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ป้าจันผ์ผอมซูบทั้งๆท,ที่ผ่านไปยังไม่ถึงสามวันด้วยซ้ำมาถึงตาของหมอผีอย่างที่เรารู้รู้กันว่าพวกเขามีวิชาอาคมมักจะมีสารพัดส,สิ่งของขังไว้ใช้ รวมถึงหมอผีท่านนี้ด้วยเริ่มแรงด้วยงาช้างนำมาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบกับผิวหนังประจันเท่านั้นมันก็โผล่มาสิงอย่างกับนัดหมายกันไว้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องหวยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบห้าวกลางวานแทนมันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสารพัดของขังจึงประโคมใส่ร่างประจันไม่หยุดหากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและไม่ยอมไปไหนเมื่อหมอผีเจ้าแรกปราไม่ลง เจ้าที่สองสามและสี่จึงตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมจนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยออกมาว่าตอนมีชีวิตเป็นคนมันก็คงมีวิชาไม่งั้นไอ้ผีก,กะตัวนี้มันคงทนไม่ไหวแล้วกับคำสรนเสริญเย็นยอมันตีอ,อกชกมือพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางลักของมันยังไงซะมันก็จะเอาประจันไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ลุงนาที่จนปัญญาเมื่อทำอะไรไม่ได้ เลยจำใจต้องพาปราจันและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสีที่ลอยอยู่ที่บ้านหลังจากลูกชายพาสะพ้ายแกหายไปเกือบทั้งวันก็นั่งคิดนอนคิดไม่ตกจึงแนะนำให้พาปราจันไปที่โบสถ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนาคิดเช้าวันรุ่งขึ้นยายสีเลยพาลุงนาและป้าจันเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้านซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่า ยายสีจะพาสะพ้ายมาเนื่องจากโดนผีเข้าพอไปถึงทุกคนไม่รอช้าพาประจันเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีการอธิษฐานขับไล่เริ่มต้นขึ้นและถูกแซงด้วยเสียงร้องของประจันและมีเสียงใหญ่แหบร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของประจันดินทุรนทุลายป่าก็บอกว่าพอแล้วกลัวแล้วแบบไม่หยุดลุงนาที่ยืนดูอยู่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเมีย แต่ยายสีก็ลังลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถ้าอยากให้ป้าจันรอดไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่สุดท้ายผีกะตัวนี้มันเริ่มพ่ายแล้วก็ถอยออกไปป้าจันที่ได้สติก็น้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกเลยขอเปลี่ยนศาสนาแล้วหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลยที่ออกมาเล่าไม่ใช่มิน่นศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะคะ แค่อยากให้ได้รู้กันว่าแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งสิ้นค่ะบางครั้งคนนับถือศาสนาคิดก็หันไปนับถือศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาพุทธก็ยังมีคนเบนมานับถือศาสนาคิดด้วยเช่นกันและเรื่องราวก็มีเท่านี้ค่ะ